สวัสดีครับบันพดอาคาสที่9ลงวันที่1มีนาคม10:30 น.เรื่องเป็นเรื่องก็คือในเว็บวุ่นวายกันไปหมดพูดถึงผมกันเยอะมากดีเลวไม่ว่ากันตำหนิได้แต่ถ้าตำหนิด้วยความบริสุทธิ์ใจก็พอรับได้แต่ถ้าตำหนิเพราะว่ามีการซ่อนเร้นอยู่เบื้องหลังผมก็จะต้องขอเคลียร์นิดหน่อยท่านรู้ไหมว่าบางคนในเว็บนี้ใน IS นี่แหละเปิดชื่อ 2-3 ชื่อคนหนึ่งปักหมุดอีกคนหนึ่งตกอีกคนหนึ่งตีบางคนเว็บเดียวกันนี่7 โมงเช้าไอ้ทุ่มหนึ่งอยู่กรุงเทพอีก5 นาทีต่อมาไอ้เว็บอันเดิมนี่นะโพสต์เข้ามาอยู่ไหนวะอยู่เชียงใหม่ไปถามคุณลิชาสิเขาจะตอบได้เขาก็งงเหมือนกันว่ามันจะเดินทางเร็วอะไรขนาดนี้ความหมายก็คือคนที่ใช้ชื่อเว็บบางคนซิกเนเจอร์นี้เป็นของปลอมเป็นหน่วยงานของรัฐบาลซึ่งแอบแฝงเข้ามาเพราะฉะนั้นท่านสังเกตดูว่าใครที่ตำหนิผมด่าผมด้วยมีการซ่อนเร้นนั่นแหละใช่คนแรกขึ้นปักหมุดให้ผมเสริมให้ผมดังเพราะต้องการให้คนอื่นมาอ่านชูพงสยบอะไรซึ่งปกติคนธรรมดาจะไม่กล้าเขียนอย่างนี้แต่เขาซ่อนเร้นเอาไว้แล้วพอเสร็จปุ๊บเขาก็บอกเลยว่าอะไรนะสนตชสั่งฆ่าผมกองปราบหน่วยพิเศษผมว่ากองปราบมันมีหน่วยพิเศษด้วยผมงงมากเลยกองปราบที่ไหนหน่วยพิเศษผมไม่เข้าใจกองปราบหน่วยพิเศษเป็นยังไงหน่วยพิเศษเขาก็มี DSI มันต้องมีกองปราบหน่วยพิเศษหน่วยพิเศษของหน่วยพิเศษหลังจากนั้นไอ้หมุดอันนี้ก็หายตัวไปเพราะว่าคิดว่าเบรกผมอยู่พอผมอ่านเว็บอันนี้ปุ๊บจริงๆผมบอกแล้วข้อมูลผมยังไม่พร้อมผมรีบออกมาเลยผมบอกแล้วผมจะสู้เชิงลุกเสร็จแล้วพอผมออกจรวดเอ็กโซเซอันที่8ไปหายไปเลยสักพักเมื่อวานนี้มีคนเอามาอีกละว่าผมเอายาวเรื่องนี้มาพูดดีกว่ายาวเรื่องส่วนตัวคนอื่นมาพูดดีกว่าเอาเรื่องนี้ดีกว่าเอาเรื่องสร้างหลักการประชาธิปไตยให้กับบุคคลในนี้ดีกว่าแล้วก็มีคนก็ไปตอบมีคนไปเห็นด้วยบางคนก็เห็นใจผมปกป้องผมต้องขอบคุณแต่บางคนก็เห็นด้วยพอเห็นด้วยก็ผมก็ไม่ว่านะเห็นด้วยแต่ผมก็อ่านเขาบอกอ่ะเขาเบรกผมด้วยแรงๆไม่ไหวเบรกไม่อยู่ผมออกนี่เขามาเบรกอีกเขาเบรกอีกข้อมูลพอดีผมมีผมก็วันนี้เลยจริงๆว่าจะขอพักเพราะเหนื่อยนะครับเหนื่อยมันไม่ใช่เหนื่อยผมคนเดียวท่านไม่รู้ว่าหน่วยงานทั้งหมดที่มาเกี่ยวพันมันเยอะขนาดไหนวันนี้ก็เลยออกมาก็ขอบคุณก็ที่ตีให้ผมไปวางหลักการประชาธิปไตยให้แล้ววันนี้จะเคลียร์หลายๆเรื่องหลายๆคนหลายๆกระทู้ต่างๆที่พูดถึงผมสิ่งแรกที่พูดก็คือต้องขอพูดกลอนฉบับหนึ่งนะครับช่างกลึงต้องพึ่งช่างชักช่างสักต้องพึ่งช่างเขียนช่างเรียนต้องพึ่งช่างรู้แล้วมีช่างประเภทหนึ่งไอ้พวกนี้ไม่ต้องพึ่งกับช่างอะไรทั้งนั้นเลยคือไอ้ช่างติใครพูดอะไรเสร็จมันติเลยแล้วมันก็ไม่รู้เนื้อรู้ตัวว่ามันจะติเพื่อก่อหรือว่าติแล้วก็หายตัวไปผมถามที่ว่าคุณจะให้ผมเนี่ยไปปลูกฝังประชาธิปไตยในให้คนไทยได้ยังไงในเมื่อสังคมไทยเป็นสังคมผมจะสอนโซเชียลโลจีให้สังคมไทยเป็นสังคมเขาเรียก culture directวัฒนประเพณีมันนำ
มันถูกปลูกฝังนี้ไปเป็น700กว่าปีแล้วถ้าคุณไม่สามารถสร้าง inner direct คือสำนึกนำของคนให้เกิดขึ้นก่อนคุณจะไม่มีทางปลูกฝังประชาธิปไตยได้เลยในประเทศนี้แล้วคุณจะสร้างสำนึกนำให้คนในประเทศนี้ได้ยังไงในเมื่อเขาเชื่อ direct จริงๆเนี่ยมันก็คือโมนาร์ค direct มันก็คือราชวงศ์ที่อยู่เนี่ยเป็นคนที่ครอบงำเราเอาไว้มันถึงยากไงผมถึงบอกว่ามันยากคุณจะใช้เวลา 4-5 ปีเนี่ยเพื่อทลายสิ่งนี้และเกิดจิตสำนึกนำที่แท้จริงคือ inner direct ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันแล้วตอนนั้นคุณจะปลูกฝังประชาธิปไตยได้คุณเห็นเวียดนามไหมรุ่นคนรุ่นใหม่เขาเกิดมามีการศึกษาดีมากเขาเข้าใจประชาธิปไตยวันนี้เรื่องคุยเยอะมากลึกมากแล้วผมจะเคลียร์หลายเรื่องที่ทุกคนหาว่าข้อมูลมั่วมั่งเท็จมั่งอะไรมั่งเรื่องบางเรื่องนี่แหละผมจะบอกให้ว่าผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นเพราะมันมีนัยยะของมันอยู่ท่านเห็นไหมเรื่องกลอนคุณสมัครสุนทรเวชพอผมเอามาพูดคนมาพูดกันใหญ่คุณจักรภพเป็นคนแต่งให้คุณสมัครผมว่ามันจะบ้ากันใหญ่แล้วคุณเห็นไหมที่ผมเขียนเข้าไปในกระทู้ผมอะที่เรื่องของคุณกลอนใน No Angel in Heaven เนี่ยผมถามที่ว่าแล้วก็ขอบคุณหลายคนนะที่เอากลอนที่คุณจักรภพแต่งมาผมเขียนอยู่นะมีอยู่คำว่า Poesy Poesy ในภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าลีลาการเขียนของนักกวีคุณดูสิคุณสมัครนี่นะครับถ้าท่านไม่มาเล่นการเมืองผมรับรองได้ท่านไม่แพ้สุนทรภู่ท่านเป็นอัจฉริยะแห่งการแต่งกลอนนะครับแล้วคุณดูคุณจักรภพที่คนที่เอากลอนคุณจักรภพมาเขียนนี่แล้วก็มีการแทรกของคุณสมัครเข้าไปด้วยที่เป็นตัวสีแดงท่านลองอ่านดูว่าลีลาการเขียนกลอนต่างกันไหมมันลิบลับแล้วก็มานั่งจับผิดว่าทำไมจะต้องเซ็นชื่อไม่เหมือนตัวหนังสือเขียนไม่เหมือนก็คนมันป่วยใกล้ตายอ่ะคุณจะให้ทำยังไงครับในที่ท่านเขียนเซ็นนั่นไอ้ที่ท่านเซ็นนั่นมันลายเซ็นสำหรับเขาเรียกอะไรลายเซ็นสำหรับเซ็นเป็นพิธีการเพราะฉะนั้นมันต้องต่างกันอยู่แล้วตัวท่านเองทุกคนก็เซ็นชื่อไม่เหมือนกันบางทีท่านก็ใช้อินิเชียลเซ็นเร็วๆบางทีท่านก็เขียนเป็นตัวเต็มมันขึ้นอยู่กับแต่ละคนมีจับผิดกันเรื่องไม่เป็นเรื่องจริงๆเอาละมันจะเป็นกรคุณสมัครแต่งหรือไม่ใหญ่คุณสมัครแต่งแต่ผมบอกว่าคุณสมัครแต่งเต็มๆแล้วกันไม่ใช่คุณจักรภพอ่ะแล้วเดี๋ยวคุณจักรภพมาเกี่ยวด้วยแกก็วุ่นวายผมมาอีกเราจะเห็นเรื่องกลอนนะเลยส่วนคุณลีศูนย์หนึ่งเนี่ยก็ต้องขอบใจแกนะแกเป็นคนเอาอีเดอร์บีเดอร์เบิร์กมาเต็งไปหมดเลยแล้วผมเดี๋ยวเราจะตอนท้ายสุดที่ผมจะคุยเรื่องบีเดอร์เบิร์กกับเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งโลกตอนนี้เพราะข้อมูลเพิ่งเข้ามาส่วนที่แกเอาลูกไปมาลงอ่ะไอ้คนที่ถูกยิงแล้วสมองหายไปไอ้หูกระโหลกระเบิดลักษณะการนี้เนี่ยทางฟอเรนซิกคือพวกที่อะไรอ่ะกายวิภาคไอ้พวกอะไรอ่ะค้นคว้าทางต่างฆาตกรรมเนี่ยเขาเรียกว่าไฮโดรสตาติกช็อคไฮโดรสตาติกช็อคคืออะไรคือกระสุนที่มีความเร็วสูงมากมีความเร็วถึง 2,000 ฟุตต่อวินาทีขึ้นไปเนี่ยเวลามันแล้วหน้าตัดของลูกกระสุนเนี่ยมันจะมีอยู่ประมาณอย่างน้อยๆต้องมีถึง .32-35 เนี่ยเวลามันวิ่งผ่าเข้าไปเนี่ยเป็นส่วนใหญ่พวกนี้จะเป็นลูกปืนผลิตเองครับลูกปืนผลิตเองเพราะในอเมริกานี่ไอ้เครื่องทำกระสุนนี่เยอะแยะไปหมดพอมันวิ่งผ่าเข้าไปในกระโหลกปุ๊บเนี่ยความเร็วของมันเนี่ยมันไปสร้างเนื้อที่ของเหลวในสมองทำให้ของเหลวในสมองนั้นด้วยความเร็วของมันเกิดแรงอัดอิมแพคอย่างรุนแรงมึงจึงระเบิดออกมากระโหลกนี่ร้าวหมดเป็นชิ้นเป็นเล็กๆเลยนะที่เห็นนั่นนะผมจะพูดคำใหม่คำก็ได้ไฮโดรสตาติกช็อคเขาเรียกไฮโดรสตาติกช็อคลูกปืนสมัยนี้สไนเปอร์นะไม่ใช่สแนปเปอร์บางคนก็เรียกสแนปเปอร์ซันไนท์แปลว่าเวลาพวกที่ชอบดูนกเอากล้องไปดูนกในป่าเนี่ยเขาเรียกพวกนี้ว่าสไนเปอร์แล้วคำนี้ถูกลากเอามาใช้ไอ้พวกซุ่มยิงนี่ปัจจุบันนี่เขาซุ่มยิงไกลได้ถึง
ไมล์ครึ่งเห็นไมล์ครึ่งมีประมาณ2กิโลกว่าเนี่ยคนถูกยิงนี่เดินๆอยู่เฉยๆล้มไปเลยนะแล้วลูกปืนที่ใช้เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะมีไอ้บางครั้งเขาใช้กระดาษแข็งห่อหัวลูกปืนแบบห่อแน่นรัดแน่นเอาไว้แล้วพอยิงมาปุ๊บไอ้การลำกล้องเนี่ยมันจะมีเกลียวท่านก็ทราบลูกปืนมันจะหมุนติ้วเลยพอหมุนติ้วปุ๊บที่มันออกมาหัวลูกปืนมันออกมาเนี่ยลูกปืนหัวลูกปืนมันถูกปากกระบอกปืนรีดจนมันเสียความทรงกลมพอมันเสียความทรงกลมการหมุนของมันเนี่ยระยะหวังผลเนี่ยที่ตรงแม่นยำนี่มันน้อยลงสมมติคุณยิงไมล์ครึ่งเนี่ยคุณไปได้แค่ไมล์หนึ่งทิศทางลมเอ่ยการเหวี่ยงตัวของมันจะไม่วิ่งเป็นเส้นตรงอ่ะพอมาถึงไมล์มันจะแกว่งพอแกว่งเนี่ยมันคุณไม่สามารถบังคับวิถีกระสุนปืนได้เขาถึงต้องเอากระดาษรัดหัวลูกปืนเวลามันหมุนออกไปพอกระดาษหลุดออกมาจากปากลูกปืนกระดาษนี่มันจะหลุดออกมาเป็น4ชิ้นเขาก็บากเอาไว้มันจะถูกเหวี่ยงไปตัวหัวลูกปืนนี่มันจะไม่มีความเสียหายโดยฐานการเสียดสีของปากกระบอกปืนมันจะหมุนแล้วตรงและสามารถบังคับวิถีกระสุนปืนได้โดยตรงสไนเปอร์ที่ใช้กันอยู่ในเมืองไทยนี่มันลอยถ้วยคุณเคยได้ยินมาผมจะเล่าเรื่อง S&D นี่เริ่มต้นในอังกฤษเขาเรียกว่าหน่วย Search and Destroy ล่าสังหารเวลาเขายิงคนนะครับเขายิงเขาใช้คน4คนยิงไม่ใช่คนเดียวใน4คนยิงสมมติคุณนั่งรถขับผ่านถนนมาเส้นหนึ่งเขาจะเอาคนเนี่ยซุ่มอยู่4ระยะที่ยิงหมายความว่ารถเนี่ยถ้าคันคนแรกยิงพลาดคนที่2ต่อคนที่2พลาดคนที่3ต่อคนที่3พลาดคนที่4ต่อนี่คือวิธีการของ S&D Search and Destroy ไว้วันไหนนะครับที่เราไม่คุยการเมืองเรามาคุยเรื่องพวกนี้กันสนุกมากเป็นความรู้ที่เขาบรรยายกันนะครับเขาบรรยายกันในเรื่องเกี่ยวกับพวกอย่างนี้การฆาตกรรมคนเนี่ยหรืออาซาซินมันเกิดขึ้นด้วยหลักการ3ตัวง่ายๆจะฆ่าใครคนหนึ่งคุณต้องตั้งหลักไว้3อย่างก่อน1เว้นเมื่อไหร่2 where ที่ไหน3 how อย่างไรถ้าคุณตั้งหลัก3อันนี้แล้วคุณไปศึกษาพฤติกรรมของเหยื่อที่จะถูกสังหารเนี่ยแล้วคุณก็เอา3ตัวนี้ไปจับแล้วคุณก็สามารถทำลายเขาโดยที่ว่าเขาป้องกันแทบไม่ได้แล้วไม่รู้ตัววันนี้เอาเรื่องแค่นี้พอเดี๋ยวพูดไปแล้วมันประกบเรื่องของเรานะเรื่องที่คุณลี01เขียนว่า hydrostatic shock ก่อนคุณสมัครไปแล้วนะตัวร้ายในเว็บไปแล้วแต่นี่มาเรื่องผมไม่ทราบว่าคนที่คุยเรื่องผมหาว่านักศึกษายักยอกเงินเนี่ยแล้วหาว่าผมโกหกแล้วก็มีท่านที่อายุรุ่นดาวคราวเดียวกับผมมาสนับสนุนว่าจริงผมจะพูดอะไรให้ท่านทั้งหลายฟังอย่างนะท่านไปดูมีใครในไทยพาณิชย์ก็ได้ช่วยไปหาหน่อยนะมีอยู่บัญชีหนึ่งมีอยู่หลายสิบล้านบัญชีนี้เปิดมาตั้งแต่14ตุลาปัจจุบันบัญชีนี้ไม่มีใครกล้าไปเบิกหรือไปร้องต่อศาลเพื่อไปถอนเงินก้อนนี้ออกมาไม่มีนะครับกี่ปีท่านคิดดูสิปี16นะ16ก็หักลบ554ไปทำไมเงินตั้งหลายสิบล้านไม่มีใครกล้าไปแตะเพราะถ้าไปร้องต่อศาลเพื่อเอาเงินก้อนนี้คืนเนี่ยไอ้พวกนักศึกษาตัวแสบนี่โดนลากออกมาหมดเลยทั้งยวงแล้วถามว่ากล้าไหมทรยศมึงเอาเลยทรยศมึงก็ตัวสำคัญเลยนะทรยศมึงเอาเลยมึงไปร้องเลยแล้วมึงพวกมึงไปแบ่งกันเนี่ยแล้วแต่ละตัวที่ทำกันไปแบ่งกันเลยทั้งหมดเนี่ยมันจะได้รู้ว่าจะตีพวกมึงเอาเงินกันขนาดไหนและเงินอันนี้แบงก์ก็เรียกว่า unclaimed account บัญชีมีเยอะมากในแต่ละแบงก์จะมีบัญชีเนี่ยทิ้งไว้ร้อยสองร้อยพันสองพันแล้วมันก็ไม่มีใครมาทำเลยกี่ปีเขาก็ยึดหมดคุณไปหาดิ unclaimed account อันนี้มีหรือเปล่าแล้วคุณต่อไปเรื่องตีโต้โจเซฟบรอสตีโต้โอ้ยใส่มาเลยอุ้ยคุณผิดแล้วนะ
ผมทำไมจะไม่รู้ว่าไอ้ตีโต้มันเป็นผู้นำยูโกสลาเวียคุณเห็นไหมสมัยก่อนเรามีออสเตรียฮังการีแล้วทำไมตอนนี้ฮังการีหายไปหรือแต่ออสเตรียมันกลายเหมือนกันที่ความหมายของผมไม่ได้ต้องการพูดถึงตีโต้ผมต้องการพูดถึงคนแปลหนังสือ The Interpreter ความหมายในหนังสือเล่มนั้นคือว่าหลังจากจักรวรรดิออตโตมานจบลงแล้วตีโต้เป็นคนที่ฉลาดเหี้ยมเขาถึงปกครองรวมบริเวณนี้ขึ้นเป็นทั้งหมดเป็นเอกภาพหนึ่งเดียวได้ภายใต้การปกครองของยูโกสลาเวียทุกประเทศรอบข้างยอมยูโกสลาเวียหมดผนึกกันเป็นหนึ่งแล้วก็มีคนหนึ่งเป็นเซอร์แฝงกายอยู่ตรงนี้เป็นหน่วยสืบราชการลับของ MI6 สมัยนู้นเป็น MI5 แล้วคนนี้กลับไปก็ได้เป็นเซอร์เขาให้เป็นเซอร์แล้วก็คนของเรานี่แหละไอ้บอร์ดเราเนี่ยก็เลยไปแปลหนังสือเล่มนี้เพราะไอ้บอร์ดมันเข้าใจว่ามันคือตีโต้มันอยู่ไทยอยู่ฮับแล้วก็รอบข้างนี่ยำเกรงหมดกลัวมันหมดเห็นไหมตั้งแต่ลาวเวียดนามเขมรพม่ามาเลสิงคโปร์บูไนมันสำคัญตัวมันเองคิดว่ามันเป็นตีโต้ผมไม่ได้ต้องการคุยตีโต้ผมไม่สนใจเลยผมสนใจหนังสือนายอินผู้ปิดทองหลังพระผมสนใจคนแปลผมกำลังบอกว่าไอ้คนที่แปลเนี่ยมันหลงตัวเองเป็นนาร์ซิสซัสคอมเพล็กซ์คือปมหลงตนเองขนาดหนักเพราะฉะนั้นนี่คือเรื่องที่อยากจะคุยเรื่องตีโต้ไม่เกี่ยวเราลองคุยว่าThe Interpreter ผู้เป็นล่ามแล้วซ่อนตัวเป็นหน่วยสืบราชการลับอยู่ข้างในเพื่อทำงานลับๆให้แก่อังกฤษอีกเรื่องนึงที่โอ้พูดกันมากผมบอกว่านายแพทย์ประดิษฐ์ถูกยิงตายนี่เขาไปหามาโอ้ไปสืบมาเก่งมากขอบคุณครับที่สืบมาให้ว่าจริงๆแล้วอ่ะเป็นมะเร็งที่ตับขั้วตับผมบอกแบบเดียวกับคุณสมัครไม่ใช่นะครับเขาถูกยิงตายครับแล้วผมมาพูดท่านไม่เชื่อแต่ท่านเชื่อข่าวสารที่อยู่ตามสื่อต่างๆพวกท่านยังไม่ตื่นกันอีกเลยเหรอถ้าเขาถูกยิงตายเขาออกมาบอกได้ไหมว่าเขาถูกยิงตายอ่ะเขาถูกยิงตายไงเรื่องก็ต้องไปตำรวจใช่ไหมตำรวจก็ใครยิงอ่ะสาเหตุการยิงอ่ะขยายความกันใหญ่แล้วเรื่องมันก็จะยืดยาวเขาก็ต้องทำอย่างนี้แล้วอำนาจลึกลับที่บอกว่าเฮ้ยไปบอกมึงจัดการเลยพอตายปุ๊บมึงรีบเผาภายใน3วันผมถามว่ามึงรีบอะไรขนาดนั้นคนไปถึงศาสตราจารย์นะครับใช้วิจารณญาณในการฟังด้วยแล้วผมก็ไม่เคยบอกอะไรที่ไม่แน่ใจผมบอกข่าวไม่ได้กรองผมไม่ทราบท่านคิดเองไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างที่ผมพูดมันจะถูกหมดมันเป็นไปไม่ได้ครับผมพูดอยู่แล้วไงว่าประวัติศาสตร์มันยังไม่สามารถจริงได้ตลอดเลยเห็นพี่ไอเล่าเรื่องโจชัวแห่งนาซาเรสไหมสุดท้ายพระเยซูก็ไม่รู้เรื่องไอ้ดีโอเทสอเมนที่มันสร้างขึ้นมาทั้งหมดโดยจักรพรรดิคอนสแตนตินน่ะเห็นไหมมันก็คือเอาการเมืองเอาศาสนาไปดัดแปลงเพื่อสร้างจักรวรรดิคอนสแตนตินขึ้นมาโดยจับเอาโจชัวแห่งนาซาเรสแล้วก็บอกว่านี่คือพระเยซูไอ้โจชัวแห่งนาซาเรสบอกกูไม่รู้เรื่องเลยมึงจับกูไปขังแล้วมึงบอกกูมึงก็ยัดชื่อให้กูสร้างประวัติที่กูทั้งหมดเลยแล้วถ้าเราไม่ค้นพบล่ะถ้าเซนต์โทมัสไม่ค้นพบหนังแกะอันเดียวซึ่งเป็นวจนะของพระเยซูในอาร์เจนตีน่าผมถามว่าเรื่องนี้จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์ 2,000 ปีได้ไหมท่านเห็นไหมว่าเดี๋ยวนี้ฝรั่งมันเลิกนับถือกันไปเยอะเสร็จแล้วก็ด่าแดนบราวน์เละเทะเลยที่สร้างนี้ไอ้หนังภาพยนตร์เรื่องดาวินชีอ่ะและแดนบราวน์มันเก่งขนาดไหนพ่อแดนบราวน์ไปถึงศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยนะครับผมไม่แน่ใจว่าเบิร์กเลย์หรือเปล่าแล้วท่านที่แม่ก็เป็นศาสตราจารย์แล้วแดนบราวน์เนี่ยเรียนหนังสือเก่งมากเขาทำวิจัยเรื่องนี้ทำพรมไทยเพราะว่าเขารับไม่ได้กับความโกหกตอแหลที่มันสร้างกันมา 2,000 ปีแล้วเรามาพบเรื่องนี้แหละมันก็เหมือนเรื่องต่างๆที่ผมเล่าอ่ะบางเรื่องนี่มันละเอียดอ่อนผมต้องใช้อ
เอาบทวิจัยวิเคราะห์ทั้งหมดโปรไฟล์ทั้งหมดมาเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังเพราะอะไรท่านลองมองดูสิว่าอะไรเช่นเรื่องจตุคามรามเทพเห็นไหมผมเอาเรื่องจริงมาเล่าทั้งหมดเลยมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันเป็นอย่างนี้แล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีจริงแล้วท่านก็เชื่อกันมาว่าจริงเห็นไหมอีกเรื่องนึงอับราฮัมสโตเกอร์ท่านอาจจะไม่รู้จักคนที่เขียนนิยายเรื่องแดกูล่าคืออับราฮัมสโตเกอร์เขียนในสมัยมิดเดิลเอจเป็นร้อยปีกว่า200ปีถูกฝ่ายไหนถูกฝ่ายแคทอลิกตามฆ่านะครับตามล้างตามฆ่าหลบตัวไปหนังสือเล่มนี้ไม่สามารถพิมพ์ขึ้นมาได้จนกระทั่งปัจจุบันสร้างเป็นแดกูล่าขึ้นมาคำว่าแดกูล่าเป็นภาษาโรมาเนียนะครับแปลว่ามังกรดรากูแปลว่ามังกรพวกสวีเดนอ่านว่าดราเก้นพวกอังกฤษอ่านว่าดราก้อนในโลกนี้มีอยู่สองคำที่ทุกประเทศพูดออกเสียงคล้ายกันหมดคือคำว่าโรสกุหลาบกับคำว่าดราก้อนคือมังกรผมไม่ทราบเพราะอะไรนี่เราเรียนประวัติศาสตร์กันเลยยังไงก็ไม่ทราบวันนี้ก็เล่าหลายเรื่องหลายอย่างนี่เราไปถึงไหนวะเนี่ยถึงไหนงงผมพูดมาแล้วผมงงเองเดี๋ยวผมดูเดี๋ยวผมดูพระคัมภีร์ผมก่อนนายแพทย์ประดิษฐ์แล้วก็รู้แล้วนะถูกยิงตายแต่เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนึงขึ้นมามันเกี่ยวพันกับนายแพทย์ประดิษฐ์ของเราด้วยจริงไม่อยากเอ่ยชื่อท่านตายแล้วนะแต่ถ้าไม่เอ่ยนี่ก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวก็เผาผมมั่วบางเรื่องก็ไม่อยากมั่วเลยไปแล้วตัวร้ายในเว็บไปแล้วท่านสังเกตดูคนที่บริสุทธิ์ใจไม่บริสุทธิ์ใจมันจะมีอยู่ในนั้นแหละท่านบอกว่าฟังผมไปก่อนอีกหน่อยแล้วเดี๋ยวหลักฐานเขาก็จะโผล่ตามมาไอ้หลักฐานบางเรื่องนี่ผมจะให้ผมทำยังไงผมไม่ได้นอนอยู่ในสี่ลาดชั้น16ผมไม่ได้รู้ทุกเรื่องผมก็ฟังแต่คนรอบข้างเขามาเล่าให้ฟังมันก็มันดีเว้ยแล้วผมก็มาเล่าให้ท่านฟังสนุกแล้วผมก็พูดเสมอว่าให้อย่าไปซีเรียสเว้ยเรื่องนี้สู้กันอีกยาวผมบอกสู้กันอีกยาวแล้วท่านรู้ว่าท่านสู้อยู่กับใครท่านไม่ได้สู้อยู่กับไอ้บอสนี่เล่าให้ฟังยาวเลยยาวมากเรื่องอีกเรื่องนึงนี่เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อคราวที่แล้วผมพูดไว้หลวมๆแต่ตอนนี้ขอพูดตรงๆเรื่องที่หนึ่งก็คือศพเด็ก 3,000 คนที่ไปเจอที่วัดไผ่เงินประมาณ 1,000 ถามว่าทำไมไอ้ศพพวกนี้มันไปอยู่ดีไปโผล่แล้วก็บอกว่ามันเกิดจากไอ้พวกทำแท้งเอาไปทำพิธีกันท่านทราบไหมว่า2ปีมานี้เนี่ยมีการทดสอบแบบนี้ทำให้เด็ก 3,000 คนตายและเด็กที่ตายนี่คลอดบทพ่อแม่เด็กเข้าใจว่าเด็กตัวเองเนี่ยไม่สมประกอบแล้วตายเพราะมีปู่โรหิตท่านหนึ่งบอกว่าจะต้องมีคนสังเวยถึง 3,000 ศพขึ้นไปถึงจะมีชีวิตอยู่รอดต่อไปได้แสดงว่าไอ้ปู่โรหิตคนนี้กับไอ้แก๊งทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่คนนับถือพุทธศาสนาถึงเชื่อเรื่องบ้าๆบอๆอย่างนี้แต่นี่ผมถามว่าถ้าเด็กพวกนี้เนี่ยทำอย่างนี้จะดึงสเต็มเซลล์มามันต้องมีกลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่งซึ่งแพทย์คนเดียวทำไม่ได้แน่นอนมันต้องมีกลุ่มแพทย์กลุ่มหนึ่งและกลุ่มแพทย์กลุ่มนี้ก็สนับสนุนทฤษฎีนี้ทำมีทั้งวิทยาศาสตร์ทั้งไสยศาสตร์ปนกันทำกันไปทำกันมาเนี่ยผมถามว่าศพเดือนละศพไปฝังไปเก็บไว้ในห้องเย็นเอาที่ไหนมาเก็บว่า 3,000 ที่ 3,000 ศพสุดท้ายคุณก็ไม่ไหวคุณต้องขนออกไปทำพิธีไอ้หมอที่ทำก็หนาวหนาวร้อนร้อนเพราะไอ้หลักฐานมันทนโทษอยู่ในไอ้ห้องเก็บศพอะแล้วคุณจะทำไงอะพอศพออกมาปุ๊บถูกขนออกมาลำเลียงออกมาเพื่อให้ทางนั้นว่างมากขึ้นทีแรกกะว่าจะค่อยขนพอขนมาพันศพจิบหายแม่งจับได้พอจับได้แล้วไงแม่งไอ้หมอทั้งฝูงหนีไปหมดนี่คือเหตุผลที่หมอคนหนึ่งถูกยิงตายนี่คือเหตุผลแล้วนี่คือเหตุผลที่ผู้ไอ้ปากอ้าโดนกระทืบตายแล้วนี่คือเหตุผลที่ไอ้หลวงตามหาภัยก็เลยถอยตายหาตามไปด้วยท่านเห็นไหมว่าเรื่องแต่ละเรื่องที่มันทำนี่มันสุดยอดทั้งนั้น
แล้วกรรมมันก็เลยจะตามมาอย่างติดท่านรู้ไหมว่ามีการขนของสุบทรัพย์สมบัติมหาศาลออกจากประเทศไทยไปเยอะมากในช่วง 4-5 ปีที่ผ่านมานี้แล้วท่านรู้ไหมว่าเอ็กโซเซ่8ดอกเนี่ยมันร่วงมาปุ่มภายในเวลาเดือนหนึ่งเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยผมพูดพวกนี้มาประมาณตั้งแต่นู่นต้นพฤศจิกาไอ้อาคาร1ผมเนี่ยตั้งแต่ต้นพฤศจิกาแล้วว่าแต่พวกท่านเพิ่งได้ยินเพราะฉะนั้นมันก็ไม่อัปทูเดตมันไม่ทันสมัยบางเรื่องก็เก่าอย่างอาคารหนึ่งนี่ผมก็เล่าประวัติศาสตร์ย่อๆว่าเออมันเป็นอย่างนี้นะแล้วท่านก็เห็นเราพอมาตอนนี้เนี่ยปรากฏข่าวก็มาเล่าขนกันเร็วมากหนักมากสมมุติเคยขนกันวันหนึ่ง10-20เพราะว่าใช้เวลาเป็นปีกว่าจะขนตอนนี้ไม่ใช่อะตอนนี้มันขนบางที50เลยมันขนแล้วมันผมบอกให้นะถ้ามันเกิดอะไรขึ้นในประเทศนี้นะไอ้พวกที่เพ่นก่อนไปเพ่นตั้งหลักเมืองนอกก่อนนะแล้วดูแล้วเคลียร์อะไรจบก็จะกลับเข้ามาใหม่เดี๋ยวเราจะคุยเรื่องนี้ละเอียดนะเดี๋ยวให้ถ้าดูว่ามันขนแล้วผมถามว่ามันทำไมขนเร็วขึ้นมันขนมากขึ้นเพราะอะไรเร็วขึ้นด้วยมากขึ้นด้วยจนผิดสังเกตคนที่รวยเป็นเศรษฐีเนี่ยมันขี้กลัวทุกคนยิ่งไอ้พวกไอ้บอลมันยิ่งขี้กลัวหนักกว่าชาวบ้านพอมันดูท่าทางไม่ดีกูไปก่อนแล้วกูขนของก่อนแล้วเตรียมที่ถักที่มันเตรียมสถานที่ไว้พร้อมไปหมดแล้วมันไปเมื่อไหร่ก็ได้แต่ของมันขนไม่ได้มันเยอะมากเอาไอ้ทองแค่70 ตันคุณก็ขนมันอ้วกตายก็ทอง70,000 กิโลวันนี้เรากลับมาเดี๋ยวผมพบปั้นของกินน้ำกันท่านเห็นไหมว่าเราไอ้คนบางคนนี่ในเว็บพี่ก็ผมไม่เข้าใจเลยนะเขาพูดมาว่าเอ๊ะถ้าก่อนคุณสมัครเขียนทำไมคุณหญิงไม่ออกมาแสดงคุณจะบ้าเหรอเนี่ยคุณแจ้งคุณหญิงคุณจะมาบอกไปแหกปากเฮ้ยมันฆ่าหัวกูไม่มีใครก็ทำกันแล้วครับเขาก็เฉยกันทั้งนั้นแหละครับไม่แสดงออกก็มีแต่ผมเนี่ยบ้าผมอยู่คนเดียวส่วนสัญชาติไอ้โมกอีกผมไม่เคยคุยถึงไอ้โมกเลยนี่เล่าเรื่องไอ้โมกให้ฟังไอ้มาร์กเล่าเนี่ยไอ้โมกเนี่ยท่านเห็นไหมลูกมันนะลูกมันเป็นอิมบีไซด์อิมบีไซด์คือฝรั่งมันชอบด่าคำนี้คนเอเชียนะมันหาพูดเราอิมบีไซด์เป็นยาอ่อนคือ IQ ตั้งแต่31-45เนี่ยถ้าต่ำกว่า30เป็นอีเดียตคือเลยแต่ถ้า31-45มันยังพอรู้เรื่องไอ้มาร์กเนี่ยเป็นอินดีไซน์นะตอนคลอดมันคลอดในอังกฤษแล้วมันก็เข้าไปโรงเรียนไอ้โรงเรียนที่สอนแก้ปัญหาเรื่องมันเป็นเด็กสมาธิสั้นมันโง่ที่ผมบอกนะมันไปเรียนอีตันมันเส้นหมดพร้อมด้วยพร้อมเก่งก่อนผมก็ไปเจอพ่อมันบ่อยนะไอ้พ่อมันเนี่ยมันเป็นรุ่นพี่ผมแล้วแม่ก็จัดงานในลำลึกเขาอะไรของพวกมาทั้งแก๊งอ่ะทุกเดือนอ่ะที่โรงแรมเอซีเนี่ยในกรุงเทพเนี่ยตอนหลังผมไม่อยู่ตอนหลังๆนี่ผมไม่ไปเลยพอผมด้วยมาร์กไอ้มุกนี่มันพูดในสภาผมไม่ไปแม่งเลยตอนนั้นมันยังไม่เป็นนายกอ่ะแล้วผมก็เลิกไม่อยากยุ่งกับไอ้บ้านี่มีคนไม่ยุ่งกับมันเยอะนะผมบอกให้เพื่อนมันทั้งแก๊งก็เลิกยุ่งกับมันหมดเขารับมันไม่ได้รับเรื่องไอ้มุกไอ้มาร์กเนี่ยไอ้มาร์กนี่ก็ถือสัญชาติแล้วก็ถูกไปอยู่โรงเรียนที่เขาคัลติเวตแก้อุปนิสัยความเป็นอินดีสมาธิสั้นของมันจนทั้งมันท่านสังเกตดูสิเวไอ้นี่เนี่ยเวลามันพูดเนี่ยมันพูดแบบไม่มีการคิดเลยเพราะอะไรเพราะถ้ามันคิดมันจะพูดไม่ได้มันถูกฝึกมาอย่างนั้นมันถึงพูดเหมือนนกแก้วเพ้อเจ้อเปิดไปด้วยแล้วที่มันพูดเข้าตัวไปในทุกเรื่องเพราะมันพูดโดยขาดการคิดเพราะมันถูกสร้างมาอย่างนั้นมันถูกออกแบบมาแบบตั้งแต่เด็กแล้วมันเนี่ยสัญชาติผมไม่รู้มันสัญชาติอะไรกันแน่เอางี้เนี่ยผมตั้งสัญชาติมันสัญชาติเฮียแล้วกัน
จบง่ายไอ้เหี้ยโง่ๆนี่ผมว่าคุณเอาคนนี้มาปกครองประเทศได้ยังไงวะว่าไอ้ขี่ซาเล้งบางคนมันยังปกครองได้ดีกว่ามันอีกเรื่องนึงก็สนุกสนุกนะผมถามว่าถ้าเรามีโน้ตบุ๊กสักตัวเนี่ยเราควรซื้อโน้ตบุ๊กที่ไหนนี่ผมถามเฉยๆนะซื้อเมืองจีนทำไมอ่ะคนเยอะซื้อเรา trackable ยากไปหาตัวโน้ตบุ๊กตัวนั้นยาก IP มีไหมโน้ตบุ๊กทุกตัวในโลกมี IP IP คืออะไรคือ identify ตัว ID มันนะ identity คือสิ่งที่แสดงตัวตนของไอ้โน้ตบุ๊กตัวนี้ยี่ห้ออะไรโน้ตบุ๊กยังไม่มีผีนะยังไม่มีเสร็จแล้วต่อไปทำไงคุณซื้อปุ๊บคุณใช้ปุ๊บมันเข้าไปหาสมมติคุณใช้ยี่ห้อหนึ่งยี่ห้อกอไก่เนี่ยมันก็ไปบริษัทกอไก่แล้วก็ขอดูเฮ้ยไอตัวนี้แม่งใช้อยู่ที่ไหนใครเป็นคนซื้อมันก็รู้ได้ใช่ป่ะเวลาซื้อโน้ตบุ๊กผมแนะนำนะครับใครจะซื้อโน้ตบุ๊กแล้วก็จะทำอะไรพลิกพลึกเนี่ยคุณใช้ชื่อนี้ไปซื้อดีที่สุดนะคุณใช้ชื่อว่าสนธินะคุณลิ้มอะไรก็ได้มึงใส่เข้าไปแล้วกันลิ้มไหนแล้วมันจะถามที่อยู่คุณไหนคุณบอกเลขที่1ถึง10ถนนพระอาทิตย์คุณใช้ชื่อนี้เชื่อผมเวลาซื้ออะไรทุกอย่างใช้ชื่อนี้หมดซิมโกงซิมการ์ดไอ้เติมเงินคุณใช้ที่หมดห้ามใช้สายในบ้านนะคุณใช้ซิมการ์ดเติมเงินแล้วถ้าจะให้มันใช้เสร็จทิ้งใช้เสร็จทิ้งเลยไม่ต้องไปซื้อไอ้เม็กเยอะๆซื้อ1เม็กถูกๆตั้งไม่กี่ตังค์แล้วพอใช้เสร็จคุณก็เฟี่ยงทิ้งจบแล้วถามว่าสมมติผมเปิดอยู่ใน Google เข้ามาถ้า Google ให้ความร่วมมือกับคนที่ติดตามคนนั้นเขาสามารถที่จะรู้นะว่าผมอยู่ไหนและเป็นใครและทำยังไงแต่ถ้าว่าเขาใช้เวลาประมาณ10ปีกว่าจะหาเจอ10ปีนี่ผมไม่อยู่แล้วผมยกตัวอย่างนะผมไม่อยู่แล้วเพราะฉะนั้นผมสอนทุกท่านก็ไปทำเอาเองเรื่องเงินใครที่อยากทำอย่างนี้นะหลายพวกไอ้ตัวร้ายที่ไอ้ภาษาฝรั่งเรียกโรคไอ้ตัวร้ายในเว็บนี่ดูออกครับคุณติผมด้วยบริสุทธิ์ใจแล้วคุณติผมด้วยจิตวิทยาเบรกผมเนี่ยผมดูออกแต่พอผมดูออกไงคุณเงียบๆแล้วผมก็จะค่อยๆหายไปดีกว่าคุณมาแบบนี้ผมก็เลยออกเลยนี่เอ็กโซเซดอกที่9มิสไซดอกที่9อย่างที่เล่าเมื่อกี้อ่ะบางที9โมงคุณอยู่กรุงเทพอีก 3-4 นาทีคุณโพสต์ก็มาอีกทีคุณอยู่เชียงใหม่มึงจะบ้ากันใหญ่แล้วมึงหายตัวได้เหรอวะคุณอยากรู้จังมึงอยู่ดีๆปุ๊บไปนู่นเลยไม่ต้องขึ้นเครื่องบินเลยนะท่านก็รู้ว่าเสียงผมยาบางคนก็บอกโอ้เหมือนไอ้ล็อตอะไรไอ้ดาร์กไวเวอร์ไวเลอร์อะไรก็ไม่รู้นะการแปลงเสียงนี่มันก็มีสองอย่างนะมันของผมเป็นอนาล็อกนี่ยากมันเป็นเรื่องของการคิดของคนขึ้นมาเองหลายเรื่องเราเข้าใจผิดกันเยอะเรื่องไอ้บอดกินเหล้าเขาก็บอกว่าผมมั่วกินเหล้าเมามากผมมั่วผมจะเล่าเรื่องนึงถ้าท่านทั้งหลายอยากเจอผีนะผมมีที่นึงให้ท่านไปผมรับรองได้ท่านไปตอนไหนเจอตอนนั้นแล้วเจอเยอะด้วยเป็นสิบๆเลยเข้าไปในจิตลัดดาศูนย์จิตลัดดาในนั้นมีห้องสมุดอันนึงใหญ่มากในห้องสมุดนั่นนี่นะท่านเข้าไปท่านจะเห็นผีกลางวันแสกๆมันเดินกันพ่านเลยโดยที่คนโบราณเนี่ยก็เดินไปเดินอยู่นะคือคนทำงานในนั้นเนี่ยทำจนกระทั่งกลายเป็นธรรมดาไปแล้วกลายเป็นธรรมดาที่เจอพวกนี้เพราะอะไรเพราะหนังสือหนังหาเอ่ยแผนที่เอ่ยพวกไอ้เอกสารโบราณอยู่นั้นเต็มไปหมดมันเอาไปดูไปศึกษาหมดเลยเพราะมันต้องการที่จะทำอะไรบ้าๆบอๆประเทศนี้เล่าให้ฟังสนุกสนุกเหนื่อยเหนื่อยใจคนดีคนเลว
คนดีในประเทศเรามีเยอะนะครับแต่คุณกลับมองไม่ออกมีผมเล่าคนดีคนหนึ่งซึ่งผมชอบไปมากผมชอบท่านมากเห็นไหมว่าตอนคุณผมจำไม่ได้ว่าคุณอะไรนะที่ตอนนั้นท่านเป็นประธานสภาดร.โพคินพลกุลแล้วท่านบอกว่าทุกทีคนที่เป็นประธานสภาต้องงดออกเสียงออกท่านตอนนั้นท่านนายกทักษิณพอถึง ประธานสภาทุกยุคทุกสมัยก็งดออกเสียงคุณโพคินพลกุลท่านเดินลงมาจากท่านประธานสภาลงมาข้างนั่งข้างล่างแล้วยกมือออกเสียงให้นายกทักษิณโอ้โหไอ้เจ๊กลิฟมาด่าชิบหายเลยทั้งประเทศลุมด่าดร.โพคินพลกุลบอกแม่งไม่มีมารยาทมึงต้องไม่ออกเสียงแล้วเป็นไงไปสัมภาษณ์ท่านบอกผมสนับสนุนท่านมาตลอดแล้วอยู่ดีๆให้ผมตอแหลบอกว่าผมไม่สนับสนุนผมว่ามันตลกแกท่านตอบอย่างนี้โอ้โหผมฟังแล้วบอกแม่แกสุดยอดนี่นะครับคนจริงไม่กลัวด้วยใครคิดยังไงก็ไม่สนแกเรียนหนังสือเก่งมากจบมหาวิทยาลัยปารีสนะครับปริญญาเกียรตินิยมอันดับหนึ่งแกถึงผู้ภาษาอังกฤษไม่ลื่นไม่ไหลเพราะแกพูดฝรั่งเศสเป็นหลักแล้วแกเป็นคนไทยคนเดียวนะครับได้เหรียญอัศวินของฝรั่งเศสนะครับตอนในจอชีรักมาเห็นปะก็มาให้แกโดยตรงเลยตอนนั้นรู้สึกจะเป็นรองนายกหรือยังไงนี่คนนี้ผมชมเชยนะชมเชยแกมากที่พูดเพราะว่าที่พูดนี่เพราะวันก่อนเนี่ยผมเห็นแกมาสัมภาษณ์ในทีวีเกี่ยวกับการเลี้ยงนกแก้วของแกก็เลยนึกถึงก็ส่วนตัวก็เคยเรียนอยู่ด้วยกันเหมือนกันวันนี้เราจะมาคุยเรื่องไอบอร์ดมีข่าวเลยครับเดี๋ยวผมต้องบอกก่อนนะมีข่าวนะครับกรองแล้วพอเชื่อถือได้ว่าทุกอย่างจะจบในเดือนเมษายนอย่าทะเลาะกันเล่นไปตามเกมคราวที่แล้วผมพูดไม่ใช่เหรอคำว่าเซเดวาคังเต้ที่แปลภาษาอังกฤษว่า the state of the empty throne แปลเป็นไทยแปลว่าบัลลังก์ไร้คนนั่งผมบอกให้ยึดตรงนี้เป็นหลักคุณไม่ต้องไปยึดอย่างอื่นแล้วคราวที่แล้วผมก็พูดไม่ใช่เหรอมันไม่รู้จักตายหรือยังไงแล้วทำไมถึงที่ข่าวออกมาว่ามันน่าจะเมษาจบหมดทหารมันงัดคอกันเละเทะไม่รู้กี่พวกในนั้นไอ้คนที่นอนอยู่แม่งกับฟังง่าผมบอกแล้วมันฉีดอีเป็กได้สักกี่ทีทั้งสุดท้ายที่ผมเล่าไงไอ้น้องๆเฮ้ยพี่มันออกมาอีกแล้วเว้ยมันออกมาเผาอย่างนี้บอกเฮ้ยพวกมึงเฉยๆดิมึงดูดิแล้วมันพูดอะไรมันไม่ได้พูดอะไรแล้วมันทำไงมันพยักหน้าเขาจัดฉากให้เราดูมันขี่อีเป็กไปได้สักกี่ครั้งผมบอกแล้วไงใจเย็นๆเดี๋ยวจะไอ้นี่ไม่อยู่ล่ะทำไงอ่ะผมจะไอ้นี่ทำไงพวกเราทำไงไอ้นี่ไม่อยู่ผมไม่รู้ว่าเกมมันออกมายังไงไอ้คนอยู่เมืองนอกรู้ไม่รู้สิครับผมยังรู้เลยถ้าเขาไม่อยู่เลยได้ยังไงโหเรื่องมันยาวแล้วท่านเห็นไหมว่ามันยุ่งไปหมดทั้งโลกเดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องทั้งโลกแล้ววกกลับมาประเทศไทยใหม่อีกหนึ่งรอบผมเล่าปุ๊บเดี๋ยวมาแล้วไอ้เทคโนแครตมาอีกแล้วไอ้พวกนักวิชาการชั้นหนึ่งมาอีกแล้วโอ้ยแม่ไม่จริงคุณไม่ต้องมาเชื่อผมหรอกครับผมมีข้อตามของผมอ่ะจากข้อมูลที่ผมมีในต่างประเทศทั้งหมดไม่ใช่ข้อมูลในประเทศไทยข้อมูลในประเทศไทยเชื่อไม่ได้นั่นน่ะคุณดูสิไอ้ CNN ที่มันคุมอยู่ในประเทศไทยมันยังเชื่อไม่ได้อ่ะคุณเห็นไหมเดิมทีเดียวไอ้เสื้อแดงแม่งชุมนุม300,000มันบอก300,000 3,000แล้วไอ้ผู้สื่อข่าวเมืองนอกก็ดูเออไอ้ดีซีเอ็นมันตั้งสำนักงานอยู่ประเทศไทยมาถามไอ้นี่ไอ้นี่มีเมียคนไทยได้เมียเสียเป็นลูกน้อยไอ้เจ็กลิมมึงก็ไปกันใหญ่ดีงานนี้มึงมาปุ๊บเฮ้ยเท่าไหร่วะเท่าไหร่300,000 300,000มันบอก3,000แล้วไอ้เมืองนอกไอ้3,000จนไอ้ซีเอ็นใหญ่เมืองนอกบอกเฮ้ยไอ้นี่ชักจะบ้าเว้ยมันถึงส่งผู้หญิงอีกคนมาคุมแทนไอ้นี่ไงบอกให้มึงเลิกเลยหามึงซีซัวเขียนดีกว่าหรือว่าอะไรมึงนอกมาถามใครถามไอ้หัวล้านไอ้เดียตัวไอ้ดิ้งไอ้นี่ตัวเหี้ยหนักเลย
ผมบอกให้นะแต่ก่อนทำเนชั่นอ่ะผมเจอนี่ผมจะขอด่ามีชุดมันทำเนชั่นทำไมวะเนชั่นแม่งอะไรเจ๊งมันทำอะไรเจ๊งหมดอ่ะมันก็ไปหาอันนี้มีหลักฐานเลยนะครับมันไปหาคุณชาตรีโสภณพานิชไปขอเขา30 ล้านค่าคุ้มครองครับเพราะไม่งั้นแม่งจะด่าเขาเช็ดคุณชาตรีก็ไม่ให้โอ้โหมันเอามาซัดเละหลวนเลยกังเทพนี่มีตัวอย่างนะเดี๋ยวมันไม่ได้ขอที่คุณเดียวแม่งขอมั่วไปหมดไอ้หัวล้านเนี่ยไอ้หัวล้านไอ้สิทธิชัยอยู่เนี่ยมึงเขาไปยืนแค่นั้นมึงล่ออาจารย์ชูพงไปติดไม่ติดคุกเลยนะแม่ไปยืนแค่เนชั่นของมึงไอ้เนชั่วบ้าๆบอกมึงแล้วตัวมึงดูคุณดูหน้าตาแม่งยังกับผีหน้าตามันยังกับผีแล้วโอ้โหทุกเรื่องแม่งเต้าข่าวหมดทุกอย่างแม่งพลิกรับเงินอย่างเดียวไม่มีอะไรเลยเห็นไหมแต่ละตัวนี่นะเสรีวงมนทาไอ้เจิมศักดิ์ไอ้หัวล้านที่จะสมัครดามตลอดไอ้หัวล้านพอท่านเรียนโรงเรียนเดียวกันมาด้วยกันเป็นพี่รุ่นพี่รุ่นน้องกันท่านก็ด่ามันอย่างนี้ตลอดอันนี้เรากลับมาเรื่องของเราเรื่องอะไรวะผมไปที่ไหนเนี่ยอ๋อเรื่องที่มันเกิดเรื่องวุ่นวายไปหมดเนี่ยผมจะเล่าย้อนหลังไปนะนายวันวันท่านดูว่าโอ้ยนายวันวันโอ้โหแบบไอ้อีรักแม่งถล่มตึกไอ้ตึกเวิลด์เทรดโอ้โหทั้งโลกแม่งสั่นสะเทือนผมถามที่ใครเป็นคนทำวะไอ้เวิลด์เทรดเนี่ยโอ้ยมันบอกสักตันทำมั่งอัฟกานิสถานทำไอ้พวกนั้นก็ไม่รู้เรื่องเลยแม่งทำกันเองไอ้การทำเองทำเพื่ออะไรมันน่ะทำถล่มตึกของมันเองเพื่ออะไรเพื่อมันต้องการเข้าสู่สงครามมันต้องการปราบไอ้ซัดดัมฮุสเซนเพราะไอ้ซัดดัมฮุสเซนมันถือน้ำมันไว้เยอะเสร็จแล้วท่านเห็นไหมมันทำเสร็จมันก็ให้ยอร์บูนเนี่ยประกาศเข้าสู่สภาไปบุกรุกไปถล่มประเทศเขาด้วยความชอบธรรมในเวทีโลกสบายสบายแล้วก็ไม่รู้เรื่องไอ้คนทั้งโลกก็ถูกต้องไอ้ยอร์บูทามยอร์ดับเบิลยูบูชทำถูกต้องโอเคมึงเล่นกันไปครับตองฮุเซนก็ตายหาอิรักก็ชิบหายหมดอัฟกานิสถานก็ชิบหายหมดแล้วแม่งก็ไปอยู่ข้างในแล้วก็ไปล็อกเอาไว้แล้วก็น้ำมันบ้าๆบองมันแล้วมันก็สามารถขายอาวุธสงครามได้เยอะเอาอาวุธออกมาใช้อีกเยอะบริษัทที่ขายอาวุธก็ได้ขายอาวุธอีกเยอะเพราะมึงไปใช้ในสงครามเยอะมึงก็ต้องผลิตใหม่ซื้อใหม่เยอะแล้วใครล่ะเจ้าของโรงงานผลิตอาวุธบอกแล้วไงบิลเดอร์เบิร์กแม่งขายอาวุธมาหลายร้อยปีมันก็ยังขายมันอยู่นั่นน่ะต้องขอบคุณคุณลีด01ทีนะโอ้โหลากบิลเดอร์เบิร์กตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้มาอธิบายให้ฟังต้องขอบคุณอย่างแรงดีแล้วล่ะครับอยากมีคนอย่างนี้เยอะๆในเว็บคนไทยจะได้หูตาสว่างฉลาดขึ้นอเมริกากำลังจะเจ๊งผมพูดเสมอมันกำลังจะล้มละลายหมดสภาพเพราะไอ้ Federal Reserve Bank ของมันพิมพ์ธนบัตรออกมาเละเทะไปหมดเพราะมันไม่ต้องมีอะไรมาค้ำประกันมันอยากพิมพ์อะไรก็พิมพ์ไอ้คนอเมริกามันก็ยอมเชื่อถือยอมเชื่อถือใน Security ของไอ้แบงก์โน้ตมันและไอ้แบงก์โน้ตมันใช้อยู่ทั่วโลกจีนเห็นไหมจีนเนี่ยซื้อทองเก็บหมดเอาดอลลาร์มีการไปซื้อทองจีนตอนนี้มีทองตอนนี้จีนสามารถควบคุมทองทั้งโลกได้ผมบอกให้แล้วท่านเห็นไหมมันเล่นอะไรอยู่เห็นไหมมันสร้างเรื่องเกิดขึ้นในอียิปต์นะแล้วมันสนับสนุนเพื่อล้มมุมบารักฮอสนี่มุมบารักนี่เป็นคนเด็กสร้างของมันเป็นคนของมันมันยอมเสียอียิปต์เพราะอะไรเพราะว่าเพราะอียิปต์ไปปุ๊บมันสร้างตูนิเซียขึ้นมาทันทีเลยเสร็จแล้วมันวิ่งไปวิ่งมามันทำไมรู้ไหมมันต้องการสร้างต้องการถล่มลิเบียเหมือนกับที่มันต้องการถล่มอิรักเพราะลิเบียน้ำมันเยอะแล้วมาถ้ามันมาเล่นลิเบียเนี่ยมันเล่นไม่ได้เพราะในเวทีโลกมันอันตรายมันเสียหมามันก็เลยเล่นลิเบียโดยอาศัยจังหวะในการเล่นเพราะมันต้องการเปลี่ยนอำนาจของฮอสนีย์มูบารักไปในตูนิเซียแล้วมันเล่นไทยก่อนเพราะอะไรก็เพราะชามเชียนไงมันล่อทักษิณออกไปก่อน
เสร็จแล้วเนี่ยประเทศไทยเนี่ยไม่ใช่จุดที่มันจะมาเล่นเลยมันซวยเพราะอะไรเพราะทักษิณเก่งคนชอบเยอะติดดินเสื้อแดงเสื้อโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้พอเสื้อแดงโผล่มาจากไหนเยอะๆไม่รู้มันทำยังไงมันเอาเสื้อแดงเป็นพาราดีนชิปเป็นโมเดลแล้วมันก็สร้างเรื่องนี้ขึ้นในตุรกีสร้างเรื่องนี้ขึ้นในอียิปต์แล้วมันก็เอาเรื่องนี้กระแทกเข้าไปทลายลิเบียผมบอกแล้วมันจะเกิดขึ้นอีกเยอะเลยแล้วอีกเรื่องในจีนเนี่ยมันก็เป็นคนสร้างไอ้ที่เกิดขึ้นในจีนในเวียดนามเนี่ยแต่มันเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะว่าคนรุ่นใหม่เวียดนามเขาเรียนหนังสือคนที่อายุ20ขึ้นไปเนี่ยเขาเรียนหนังสือสูงมากแต่ละคนเขามีจิตวิญญาณเข้าใจเพราะเขาเคยถูกฝรั่งกดขี่มาก่อนจีนก็เคยถูกฝรั่งกดขี่มาก่อนยากครับแต่เขาทำเพราะอะไรเขาทำให้มันสับสนวุ่นวายหมดเพื่ออะไรเพื่ออเมริกามันจะได้ไม่เจงเพื่ออเมริกาจะเปลี่ยนถ่ายอำนาจใหม่หมดทั้งโลกล้างไพ่นั่นแหละพูดกันเลยว่าล้างไพ่ล้างไพ่ที่ตรงนี้เสร็จมันก็จะเริ่มต้นกันใหม่หมดนับหนึ่งใหม่ด้วยวิธีการใหม่ๆเพราะปัจจุบันถ้าเป็นสมัยก่อนมันก็คงเกิดสงครามโลกเกิดขึ้นแต่ตอนนี้มันมีไม่ได้เพราะถ้ามันมีสงครามฮอตวอร์ขึ้นมาจริงๆเนี่ยแม่งทั้งโลกเพราะอาวุธยุทโธปกรณ์มันรุนแรงมากมันถึงต้องทำอย่างนี้เพื่อประคองเศรษฐกิจของตัวเองทั้งของมันทั้งในยุโรปด้วยฝรั่งมันกำลังจะพังเอเชียกำลังจะเป็นใหญ่นี่คือเรื่องทั้งหมดท่านเห็นไหมมันยอมเสียตึกครัวเทรด2ตึกแลกกับอัฟกานิสถานการถล่มได้ถล่มอัฟกานิสถานแลกกับการที่มันเข้าไปตีอิรักและนี่มันก็ยอมเสียมันไม่ได้เสียอะไรเลยแล้วคุณเห็นไหมมันเข้าไปในอียิปต์เพราะอะไรแล้วมันประคองไอ้ฮอสนีมูบารักอย่างแล้วอียิปต์นี่จริงๆไม่มีทางลงมาได้เลยฮอสนีมูบารักไม่มีทางลงได้ถ้ามันไม่สั่งบอกเฮ้ยมึงไปดีกว่าไม่ไปกูเจ็บมึงก็เหมือนกับมันเก็บเคนเนดีขนาดประธานที่ประดีของมันเองมันยังเก็บได้เลยแล้วมันคุณเป็นใครถึงมันเก็บไม่ได้ไอ้ที่มันยันกันอยู่เนี่ยมันยันอย่างนี้มันยันในบอร์ดเอาไว้อย่างเงี้ยมันยันเอาไว้พวกเราต้องระวังนะอย่าแตกกันมีสามัคคีช่วยเหลือกันคุณไม่ได้สู้อยู่กับไอ้บอร์ดคุณกำลังสู้กับมันเป็นนึกให้ดีๆมันยันไอ้บอร์ดอยู่ถ้ามันไม่พร้อมมาเลือกข้างเราเนี่ยเราเสร็จมั้ยนะผมจะบอกก็ก่อนแต่ถ้ามันหันมาเลือกข้างเราเมื่อไหร่เนี่ยเรามีสิทธิ์อย่าแตกกันทะเลาะกันให้มันเห็นรวมกันเอาเสื้อแดงไปทั้งประเทศให้ได้แล้วทำลายสำนึกวัฒนธรรมนำเขาเชื่อใดเล็กออกมาจากพวกเราทลายให้มันหมดให้มันสูญสิ้นไปแล้วพวกท่านจะมีอินเนอร์ใดเล็กเกิดขึ้นคือสำนึกนำตัวเองที่จะสามารถศึกษาอะไรได้สามารถใส่สิ่งที่ถูกที่ควรความยุติธรรมที่มีอยู่ในโลกเข้ามาได้ไอ้คนผมไม่จะไม่เอ่ยชื่อเขานะต่อไปผมจะไม่ใช่เอ่ยชื่อใครก็ตามที่มันพูดว่าผมก็จะขอเอ่ยชื่อคนที่ช่วยผมแล้วกันสนับสนุนผมนี่ก็ยาวพอสมควรหลายๆเรื่องที่เล่าก็แปลกเรื่องเมาเรื่องไอ้บอดเมาผมถามจริงๆถ้าผมไม่มีคนอยู่ข้างกายเขาขนาดอย่างนั้นเนี่ยผมจะรู้ได้แม่งเมาจนไม่มีสภาพคุณดูหน้าตาเขาสิเหมือนคนเมาก็เหมือนผมเนี่ยผมก็กินเหล้าทุกวันดูหน้าตากินเหล้าสูบบุหรี่ชัดเจนนั่นเนี่ยบอกว่ากินจนติดอ่ะตกเย็นมาก็เปรี้ยวปากตามสูตรแล้วก็เมาหัวหินมันก็ต้องไปเมาหัวหินมันเมาสวนจิตไงคนมันก็รู้เยอะมันต้องเมาหัวหินธรรมชาติอีเป็ดฉีดไม่ไหวแล้วผมว่าวันนี้ก็ผมไม่รู้นะว่าคุยไปเท่าไหร่เนี่ยโอ้เพิ่ง49นาทีเองอะเอาให้มันครบชั่วโมงอีก10กว่านาทีวันก่อนคราวที่แล้วผมเล่าการกระทืบกษัตริย์อังกฤษแต่วันนี้มาเล่าการกระทืบกษัตริย์ฝรั่งเศสโอ้สนุกไปเยอะเลย
เดี๋ยวไม่ต้องไปจับผิดผมนะไม่ต้องไปบอกเอ้ยแม่งไม่ใช่อู้เดี๋ยวไอ้นี่เป็นอย่างนู้นไอ้นี่เป็นอย่างนี้ไม่ต้องเรากำลังคุยเนี่ยเหตุผลในการคุยเพราะเราต้องการคุยระบอบระบบวิกิมว่าทำไมกษัตริย์มาถึงหมดสภาพเอาเราเริ่มต้นอย่างนี้นะเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยฉลาดมากเก่งมากประเทศอยู่ดีกินดีจนกระทั่งทุกสายในยุโรปถนนทุกสายสมัยก่อนโบราณเนี่ยเราจะมีถนนทุกเส้นเข้าไปในโรมเราเรียกว่า All Road to Rome ในยุคพระเจ้าหลุยส์ที่14เนี่ยมันมีคลาวดีสมญานามันเกิดขึ้นในยุโรปเราเรียกว่า All Road to Paris พอมาถึงสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14แม้แต่ตลาดคือตลาดแบบตลาดนัดเหมือนสวนจตุจักรเราเนี่ยคนขายผักขายปลาขายหมูในตลาดมันพูดภาษาละตินได้ครับมันเจริญถึงขนาดนั้นก็เป็นบ้านเราก็พูดบาลีได้ก็ไม่แปลกเรื่องก็ดีเหมือนกันเสร็จแล้วพระเจ้าหลุยส์ก็14ก็เจริญทุกคนแซ่ซ้องหมดพอมาถึงพระเจ้าหลุยส์ที่16ไอ้นี่บริหารบ้านเมืองไม่เป็นประกอบกับเศรษฐกิจในยุโรปเริ่มตกต่ำแล้วก็ไปแต่งกับอังตัวเน็ตแมรี่อังตัวเน็ตนะขี้เกียจพูดมันยาวตอนแต่งก็เคยเล่าให้ฟังแล้ววันมั่นก็เอาเพชรสีน้ำเงินเบลเลิมทึมเป็นของขวัญแล้วการเดินทางของเพชรเม็ดนี้ก็เคยเล่าแล้วก็ไม่เล่าอีกย้ายวังที่ย้ายวังเพราะอะไรรู้จากปารีสไปสร้างวังใหม่เลยที่เทรียนองนี่ห่างจากปารีสประมาณ30ไมล์สร้างพระราชวังแวร์ซายสร้างอย่างดีเลยเพื่ออะไรเพื่อให้คนเข้าเฝ้าเนี่ยมันไม่เข้ามันเดินทางเป็นขึ้นหมกขึ้นค่อนวันไปเข้าเฝ้ามันจะได้มีก็ไม่มีใครกล้าทำปฏิวัติเห็นไหมท่านดูวิธีการเสร็จแล้วพอเข้าไปในไปสร้างวังพระราชวังแวร์ซายแล้วเนี่ยมันก็คิดวิธีการเลยวิธีการกินข้าวที่ฝรั่งมันหลอกดินเนอร์เป็นคอร์สที่เวลาวางช้อนซ่อมอยู่ข้างๆเวลากินให้ถือจากข้างนอกเข้ามาข้างในมันจะมาทีละจานมันที่มันจะมีไอ้เขาเรียกองเตรคืองเตรก่อนแล้วมีเมนคอร์สมีซับบอดี้เนี่ยคอร์สอะไรมันไปเรื่อยแล้วก็มีดีเซอร์ของหวานตามมาเนี่ยเสร็จแล้วมันก็ทำอันนี้เวลากินทีกินข้าวทีปลาไป 3-4 ชั่วโมงกินข้าว 3-4 ชั่วโมงกว่าไอ้พวกนั้นไอ้พวกบ้านี่กลับบ้านไอ้พวกข้าราชการท่านผู้ใหญ่อำมาตย์ทั้งหลายกลับถึงบ้านปลาก็ไปตี 3 ตี 4นอนมาตื่นเช้ามา 7 โมงนี่ทันไรเลยคุณต้องแห่ขี้ตาเพื่อไปเข้าเฝ้าใหม่มันจะเอาเวลาที่ไหนไปทำไอ้รับประหารอะไรเนี่ยมันก็คิดถึงมันอย่างนั้นแล้วมันก็เก่งอ่ะนะเนี่ยเล่าคร่าวๆเสร็จแล้วเนี่ยมันก็ไปเกิดมันก็มีคนเนี่ยต่อต้านมีปารีสคอมมูนมีแล้วก็แบบเดียวกับพวกเรานี่แหละชุมนุมมันอยู่กลางใจกรุงปารีสเลยโอ้ตอนนี้เละเลยมีอาวุธของมันมีอาวุธนะมีอาวุธมีตำรวจของตัวเองมีกับเขากับข้าวที่มันทำกับข้าวกันกินเลยอยู่ใจกลางกรุงไอ้นี่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะว่าประชาชนก็เริ่มไม่พอใจว่าบอกมันกินกันที่วังแวร์ซายมันย้ายวังเพราะอะไรมันกลัวประชาชนเห็นมันกินกันผู้อย่างดีประชาชนก็อดอยากเสร็จแล้วพอมันก็จับใครปลุกระดมอะไรต่างๆมันไม่ใช่เฉพาะปารีสไปทั้งฝรั่งเศสนะตรงไหนมีใครแม่งจะเป็นหัวโจอ่ะมันจับแบบมันจับอาจารย์สุรชัยอย่างนี้แหละจับของมันนี่ไม่มี112กูไม่มีเหี้ยอะไรเลยกูมึงล่อกูจับมึงก่อนเลยจับกันไปจับกันมากลายเป็นมีคนคนหนึ่งโผล่มาไอ้นี่ร่ำรวยมากตระกูลเลวัลลัวไอ้เลวัลลัวพวกไอ้ผัวเมียคู่นี้เป็นมหาเศรษฐีมีที่มงที่น้ำก็ช่วยคนจนคนก็เฮโลมันมาเข้าข้างมันมันกลายเป็นคิงนัมเบอร์ทูเลยคนก็นึกว่าไอ้อยากไอ้นี่เป็นกษัตริย์มันบอกเฮ้ยมึงไปจับแม่งมาเลยแม่งเอาก็ไปในคุกบาสติลเลยยึดทรัพย์แม่งหมดเลยคุณดูเหมือนใครยึดทรัพย์เกลี้ยงหมดเลยประสบภาษาที่มงที่น้ำแม่งยึดหมดเลยมันเหลือไอ้ลูกมันพวกที่โตๆหน่อยก็ตายหมดเหลือไอ้ลูกสาวตัวเล็กๆอยู่ตัวก็ไม่เด็กอ่ะนะก็พอรู้ความชื่อว่า
แอนมีชื่อต้นนะชื่อต้นผมจำไม่ได้แมรี่แอนแซงแมรี่ชื่ออย่างนี้เลยแมรี่แอนแซงเรมี่เดวาลัวชื่ออย่างนี้แซงเรมี่ใช่นักบุญเรมี่แมรี่แอนชื่อเต็มชื่อจริงแล้วมันจะมีเขียนว่าแซงเรมี่เรมี่มาเต็งเรมี่มาติงเซนเรมี่มันเป็นคือฝรั่งสมัยก่อนเขาจะมีชื่อนักบุญกำกับให้มันจะใส่ชื่อแซงเรมี่เลวเดวาลัวของตระกูลวาลัวท่านจะเห็นชื่อนะต่อไปผมเรียกแอนนะขี้เกียจเรียกยาวปวดหัวไอแอนนี่มันก็ไปเข้าไอ้พวกแก๊งต้มตุ๋นชาวยุโรปทั้งหมดเพราะมันโตมันไปเข้าแก๊งมันก็มีเงินอยู่ก้อนหนึ่งแล้วมันก็มีสังคมของพวกอำมาตย์ไฮโซอยู่มันก็สร้างเรื่องขึ้นมาทั้งหมดเลยว่าจริงๆเนี่ยมันก็เข้าไปสัมผัสกับพวกไฮโซอำมาตย์ทั้งหมดเนี่ยนะเข้าไปในสังคมเขาโดยไม่มีใครรู้บังเอิญไอ้ช่างทำเพชรคนหนึ่งมันเคยทำเพชรขายอังตูเนตประจำแต่มันก็ไม่รู้ว่าอังตูเนตไม่มีตังค์แล้วไม่กล้าซื้อด้วยตอนนั้นก็โหประชาชนเพ่งเล็งมันเสือกไปกู้หนี้ยืมสินไปซื้อเพชรมาชุดทำสร้อยขึ้นมาเส้นแล้วมันก็เอาสร้อยเส้นนี้ไปขายปรากฏว่าเขาไม่ให้มันเฝ้าเพราะเขาไม่มีตังค์เขาไม่อยากยุ่งกับมันแล้วเขากลัวคนเห็นมันก็เดือดร้อนเพราะมันนี่เป็นสินมันก็ไปเที่ยวขายคนนู้นคนนี้ก็ข่าวนี้มันเข้าไปถึงไอ้แอนไอ้แอนมันก็เลยบอกมันหาวิธีมันมีไอ้คาร์ดินาลคนหนึ่งไอ้คาร์ดินาลคนนี้นี่มันมาจากวาติกันไอ้คาร์ดินาลนี่มันก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีฝรั่งเศสไอ้แอนมันก็ไปให้คนไปหลอกมันบอกว่าถ้ามันช่วยซื้อไอ้สร้อยเส้นนี้ให้กับอังตูเนตอังตูเนตมันจะบอกพระเจ้าหลุยส์ที่16ให้ตั้งมันเป็นนายกมันก็ปั่นเรื่องทั้งหมดเนี่ยขึ้นมาโอ้ผมไม่เล่ารายละเอียดยาวเดี๋ยวเล่าแล้วโอ้โหสับสนมันก็ปั่นเรื่องจนกระทั่งสุดท้ายเนี่ยไอ้คาร์ดินาลนี่หลงเชื่อไปออกเงิน1ล้านทองแท่งของหลุยส์ให้กับมันแล้วก็เอาไอ้เส้นสร้อยเส้นเนี่ยไปขายให้ไอ้ที่เหลือขายให้อังตูเนตเอาไปให้อังตูเนตเฉยๆไอ้อังตูเนตมันก็ไม่รู้เรื่องอ่ะว่าทำไมอยู่ดีแม่งมีคนเอาสร้อยมาให้กูไอ้นี่ก็มันก็ปฏิเสธไม่ได้เพราะชาวบ้านชาวช่องเขาก็รู้หมดมันก็เข้าเฝ้าเขาเรียกเข้าเฝ้าไปถามเรื่องนี้มันก็เรียกว่าเขาเรียกไปเป็นนายกเข้าไปอาชีพหายไม่ใช่นายกไม่โดนจับหมดเลยทั้งหมดโดนจับเพราะอะไรด้วยไอ้ช่างทำเพชรเนี่ยโดนมันพอมันได้เงินแล้วแม่งหนีแล้วไอ้ตัวนายกมันไม่ใช่นายกแล้วรู้สึกเป็นคนสนิทของหลุยเนี่ยมันฉลาดไอ้นี่มันฉลาดหัวหน้าตำรวจยังไงเนี่ยมันไปสืบเรื่องนี้มันรู้ไงจับไอ้นี่ก่อนไอ้นี่เป็นจุดอ่อนไอ้นี่ก็สารภาพพอสารภาพก็ลากไปทั้งยวงเลยตอนนี้แอนเอิร์นติดคุกหมดก็ว่าศาลมาว่ากันเลยศาลก็ตัดสินปล่อยคาร์ดินาลนี่เพราะมันไม่รู้เรื่องจริงๆก็เสียเงินพวกนี้ก็ติดคุกพอติดคุกปุ๊บไอ้เรื่องสร้อยเส้นนี้แหละประชาชนแม่งก็รับไม่ได้กูจะอดตายกันอยู่แล้วมีเงินเสือไปซื้อสร้อยเส้นละล้านเหรียญล้านทองแท่งแม่งก็ลุกฮือขึ้นมาลุกฮือเป็นไงไปทลายคุกบาสติลเพราะไอ้ตัวสำคัญถูกโจกทั้งหมดแม่งถูกจับอยู่ในคุกหมดเลยหรืออย่างที่รู้ว่านโปเลียนก็อยู่ตรงนี้เป็นนายทหารปืนใหญ่เป็นชาวอิตาลีอยู่เป็นพวกซิซิเลียนในอิตาลีแล้วมาเรียนปืนใหญ่วิชาทหารปืนใหญ่ในฝรั่งเศสนโปเลียนมันก็จับข้างประชาชนเลยชนะคุกบาสติล8ท่านเห็นไหมแล้วก็ถูกจับแล้วที่เล่าอังตูเนตก็พกเพชรนี้หนีกลับไปออสเตรียก็ถูกฝ่ายปฏิวัติคนเจอถึงจับไปถูกกิโยตินแล้วก็ตายหมดมันก็เท่ากับว่านโปเลียนปราบดาพิเศษตัวเองกลายขึ้นมาเป็นจักรพรรดินโปเลียนแล้วก็ตีไปทางยุโรปแล้วสุดท้ายนโปเลียนก็แพ้ดูกับเวลลิงตันที่วอเตอร์ลูพอแพ้นโปเลียนก็หมดสภาพนโปเลียนนั้นก็ถูกจับแล้วก็ถูกคนฝรั่งเศสจับเองนะแล้วส่งไปที่เกาะเซนต์เฮเลนาจำไม่ผิดผมไม่แน่ใจนะไปถึงก็ถูกจับไอ้พวกนี้ก็ไม่รู้ไม่มีกษัตริย์แล้วนี่ไม่รู้ทำไงเรียกปกครองไงก็
็ไปหามีแคว้นเจ้าแคว้นโปรวองจำไม่ผิดนะแคว้นโปรวองไปเอาขึ้นมาเป็นไม่ใช่แคว้นโปรวองลูกหลานพระเจ้าหลุยส์ที่16เนี่ยไปลากมาลากมาขึ้นเป็นกษัตริย์เฉยๆคือเป็นกษัตริย์ที่อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญแล้วเพราะกษัตริย์มันกลัวมันเคยถูกจับตัดกบาลมาแล้วมันกลัวเป็นหลุยส์ที่18ไอ้หลุยส์ที่18ก็ปกครองไม่รู้เรื่องอีกเพราะมันทำงานกันไม่เป็นมันก็เจ๊งพอเจ๊งทำไงอ่ะนั่นนี่กูไปหาใครเอาเลยนั่นนี่ท่านเห็นนะหลุยส์ที่16กลายเป็นนโปเลียนที่1หลุยส์ที่18นะตอนนี้เอาใครอ่ะเอาหลานนโปเลียนมาสมัยนโปเลียนรุ่งเรืองเอาหลานนโปเลียนมาเอาหลานนโปเลียนมาเป็นนโปเลียนที่3แล้วเป็นไงพอเป็นนโปเลียนที่3ก็เจ๊งอีกหมดสภาพเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีนโปเลียนมึงไปกันไปถีบแม่งออกไปอันนี้เอาชาวที่9นะเจ้าของแคว้นโปรวองเจริญมากตอนนั้นเป็นล่างของชาวที่9มาปกครองแล้วไปรอดไปไม่รอดเลิกหมดเปลี่ยนแม่งเลยเอาเป็นประธานที่ประดีแล้วกันกระทรวงกษัตริย์ผู้หานี่กูไม่เอาจักรพรรดิเละเทะนั้นก็เลยเปลี่ยนแล้วทำไมมันเปลี่ยนได้เพราะอะไรเพราะประชาชนอธิปไตยมันเป็นใหญ่ในแผ่นดินประชาชนอยากได้เลยต้องอยากเพราะว่าคุณคิดที่ว่าหลุยที่16มันเอาไปตัดคอเฉยเลยมีเมอลูกหมิวแม่งตัดเป็นพันหรือกี่พันคนเอามาทั้งนั้นมันก็กลัวมันก็เลยเอาเป็นประธานที่ประดีและการแล้วก็ไม่พอใจจะได้เลือกกันได้นี่คือที่มาท่านเห็นไหมว่าแต่ละประเทศเนี่ยมันแล้วก็ไอ้เรื่องนี้เนี่ยเป็นโมเดลเป็นพาราดีเหมือนกันที่ทำให้กษัตริย์ทั้งยุโรปอะแม่งบอกกูไม่เอาดีกว่ามันฉลาดนะจะดูเหมือนโง่แต่ฉลาดเพราะว่าอยู่ดีกินดีดีกว่าไปยุ่งอะไรกันอย่างนี้มากๆแล้วแม่งประชาชนมันเริ่มจะฉลาดขึ้นความเป็นประชาธิปไตยมันมากขึ้นโลกมันเปลี่ยนคุณต้องเปลี่ยนตามโลกไม่ให้คุณสูญพันธุ์ไอ้กษัตริย์ระบบกษัตริย์ทั้งหมดอ่ะตามนี้แล้วกันมึงว่าไงก็ว่างั้นนะคุณไม่เห็นกษัตริย์ในยุโรปก็อยู่อพาร์ตเมนต์อยู่คอนโดไม่มีวังนะครับแล้วก็ประชาชนเขาก็ดีเขาก็จัดเงินให้ใช้งบประมาณแผ่นดินให้ใช้ตามฐานารูปที่ตัวเองมีไม่ใช่ให้ไปซื้อของทูเคมาเซกไปซื้อโรงแรมเคปินสกี้ที่โลกไม่ใช่เป็นคนละเรื่องเล่ามาก็ยาวมันบ้างไม่มันบ้างนะก็หลายเรื่องก็ต่อไปนี้นะครับผมจะมีอะไรให้ช่วยพวกเราอย่างนึงนะผมก็ไม่ได้เก่งกาสามารถอะไรนะแต่ผมก็บอกว่าผมก็อายุเยอะนะผ่านประสบการณ์มาเยอะเรียนรู้มาก็เยอะก็ใครมีอะไรอยากจะถามคำถามก็ลองเขียนในเว็บให้ผมตอบได้ผมก็จะมาตอบให้เป็นตอนๆผมว่ามันก็ดีสำหรับพวกเรานะเพราะว่าพวกเราจะได้สื่อสารกันเป็นเรื่องเป็นราวดีนะผมเล่าเรื่องนึงให้ท่านฟังนะท่านอาจจะฟังแล้วแปลกไปอย่างเช่นคนเนี่ยศาสนาพุทธเราเอาศาสนาพุทธเราผมจะยกตัวอย่างให้ฟังยกตัวอย่างแล้วบอกไอ้เจ๊กลิ้มด้วยไอ้เจ๊กลิ้มมือกระจอกมึงไม่รู้อะไรเลยไอ้คนฟังมันนี่ก็นึกว่าไอ้นี่แม่งอัจฉริยะผมถามคำไอ้หนึ่งอสงไขยมันมีเท่าไหร่สมัยก่อนนั้นพระพุทธองค์ของเราเวลาเทศน์ก็เปรียบว่าหูเพลวที่ลึกล้ำที่สุดในโลกมนุษย์เอาเมล็ดงาใส่ให้เต็มให้นับเมล็ดงานั่นก็คือหนึ่งอสงไขยอันนั้นระบบอนาล็อกนะระบบอนาล็อกเพราะคนสมัยโบราณเนี่ยผมบอกเลยมันนับเลขยังไม่เป็นเนี่ยหนังสือไม่ต้องพูดถึงว่าเรียนไม่มันเรียนมันไม่ได้เรียนนับเลขไม่เป็นถึงไม่บอกมันเท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าอนนท์ก็ถามพระพุทธเจ้าแบบดิจิทัลถามว่าองค์ตกลงในหนึ่งอสงไขยเนี่ยจะคุยแบบดิจิทัลเท่าไหร่ดิจิทัลคือแบบตัวเลขท่านรู้ไหมเท่าไหร่มีในพระไตรปิฎกนะพุทธเจ้าบอกว่าหนึ่งอสงไขยมี400,000ล้านล้านล้านปีเท่ากับหนึ่งอสงไขยถ้าผมไม่มาบอกผมเชื่อว่ามีคนรู้น้อยมาก400,000ล้านล้านล้านปีเห็นไหมทุกเรื่องมีคำตอบอยู่ที่จะพูดหรือไม่พูดนี่หมายตั้งแต่เวลาพวกท่านฟังอะไรผมเนี่ยช่วยกรุณาไปคิดให้ลึกๆอย่าคิดแบบซุปเปอร์ฟิเชียลผิวเผิน
นี่ก็เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองท่านเห็นไหมว่าเวลาเราเจริญสติภาวนาท่านก็มันมีศาสตร์ชนิดหนึ่งเกิดขึ้นเมื่อ20ปีที่แล้วเมืองไทยมีหมอแบบนี้อยู่ประมาณผมว่าไม่ถึง5คนเราเรียกว่า anti aging medication ภาษาไทยเขาตั้งว่าอายุรกรรมเวชศาสตร์อายุรกรรมเวชศาสตร์คือวิชาอะไรวิชาศึกษาลงไปเลยว่ามนุษย์จริงๆมีอายุเท่าไหร่กันแน่ถึงจะตายแล้วโครงสร้างมนุษย์มันตายที่เท่าไหร่แล้วทำไมมนุษย์ตายเร็วกว่ามนุษย์เนี่ยจริงๆอยู่ได้120ปีนะเผ่าพันธุ์มนุษย์โฮโมซาเปียนเราเนี่ยอยู่ได้120ปีแต่ที่เราตายเร็วเนี่ยเพราะว่าสภาพแวดล้อมมันไม่เอื้อมันทำให้สังเครื่องในเราแย่มนุษย์โครมันยองสมัยก่อนเนี่ยอายุตาย35ปีบรรพบุรุษละ35ปีบวกลบถ้าทำไมมันตายเร็วเนี่ยมันไม่ได้นอนทำไมไม่ได้นอนมันต้องคอยระวังระแวดระวังกับสัตว์ที่มากินกับพวกเดียวกันเองที่จะมาฆ่ากันเองมันไม่ได้พักผ่อนสภาพสังคมเนี่ยมันน่าหวาดกลัวมันไม่มีความแน่นอนมันไม่เสถียรการระแวดระวังต่างๆเหล่านี้ทำให้อิมมูนก็คือภูมิคุ้มกันตัวเองบกพร่องตกสุดท้ายมันก็ตายที่35บวกลบแล้วท่านจะเห็นไหมว่าความเจริญต่างๆสภาพสังคมที่ดีขึ้นทำให้มนุษย์ขยับอายุขึ้นไปเรื่อยๆสมัยย้อนหลังตอนผมเป็นเด็กๆเนี่ยคนส่วนมาก50กว่า40 50 60ตายทั้งนั้นน่ะ60นี่ถือว่าหรูไอ้คนอยู่ได้70น้อยมากปัจจุบันนี้คนไทยเราเนี่ยความตายอายุของความตายเนี่ยเราขยับขึ้นมาถึง70 80ในสกอตแลนด์นี่ถึง90ถึง100นะตอนนี้ในญี่ปุ่นก็เหมือนกัน90ถึง100สภาพแวดล้อมที่มันมีความเสถียรมันทำให้คนมันอยู่ดีอยู่สบายขึ้นผมจะเล่าเรื่องนึงให้ฟัง2วันก่อนผมไปเข้าฟังบรรยายหมอคนนึงเป็นคนจีนชื่อดร.วิลเลียมไลท์คือไลท์ดร.วิลเลียมไลท์ก็พูดถึงเรื่องนึงโอ้โหคนที่ฟังในห้องนึงผมว่าแม่งอัจฉริยะทั้งห้องเลยผมไปฟังหลังๆเนี่ยเพราะค่าเขาไปฟังแพงมากเขาคุยเรื่องแอนตี้เอชิโอเจเนติกเทอราพีแปลออกมานะแอนตี้ต่อต้านเอชิโอเจเนติกเจเนติกคืออะไรคือพื้นฐานของการมีชีของมีชีวิตของมนุษย์เราเอชิโอก็คือแอนตี้เอชิโอแปลเลยดีกว่าอย่าแปลสับปวดหัว anti-ageo genetic therapy therapy แปลว่าบำบัดคือเขาเป็นคนพบโดยใช้ศาสตร์ของจีนที่คนจีนมันกินนู่นกินนี่เดี๋ยวกินอะไรขิงกินผักกินแล้วเสร็จแล้วเนี่ยการกินลาวเหล่านี้เนี่ยคือมนุษย์เราทุกคนเนี่ยมันมีมะเร็งอยู่ในตัวทุกคนมีหมดใหญ่เล็กแต่มะเร็งเนี่ยมันเติบโตได้เพราะว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำลงมันก็จะเลยเติบโตขึ้นพอมันจะเริ่มเติบโตขึ้นเรากินอาหารเข้าไปอาหารมันไปทำให้มันเติบคืออาหารทำให้เราแข็งแรงทำให้มันแข็งแรงด้วยให้มันเติบโตได้ด้วยเพราะเขาใช้เขาค้นคว้าเอาวิธีการของจีนที่กินผักกินนู่นกินนี่เขาไปบล็อกเส้นเลือดต่างๆที่เข้าไปสู่ก้อนเนื้อมะเร็งปรากฏก้อนเนื้อมะเร็งนี่มันยุบได้มันหดตัวไปแล้วมันก็ไม่โตอีกเลยเขาทดลองกับม้ากับม้ากับหมาเลยโอ้โหเหลือเชื่อม้านี่มะเร็งกินใต้ปากนี่แบบแทบจะหายไปนะเขาไปบล็อกก้อนเนื้อก้อนนี้ไอ้มะเร็งไอ้จุดมะเร็งนี่เขาบล็อกมันอยู่เขาคือตัดเส้นทางการลำเลียงของเลือดกับอาหารเข้าไปสู่ก้อนมะเร็งทำให้มะเร็งนี่มันหยุดอยู่กับที่แล้วมันฝ่อลงเสร็จแล้วไอ้ตัวกล้ามเนื้ออิมมูนภูมิคุ้มกันมันก็สร้างเซลล์เลือดใหม่ขึ้นมาปรากฏไอ้ม้าตัวนี้เนี่ยมันคืนกลับสู่สภาพเดิมแต่ว่าปากมันเนี่ยยังไม่ได้อยู่ในสภาพคือมันไม่สวยเหมือนเดิมแต่มันมีปากทำงานได้เคี้ยวได้แล้วมันไม่เป็นมะเร็งอีกเลยไม่เกิดขึ้นเลยเรื่องนี้ช็อกโลกนะครับผมบอกในวงการแพทย์เนี่ยเจอเนื้อแพทย์ในเรื่องนี้ช็อกโลกโลกมันไปไกลกว่าเราคิดเยอะเราต้องฉลาดและตามทันมันโดยเฉพาะอย่างยิ่งวิธีคิดผมอยากให้ด้วยวิธีคิดพวกเราเนี่ยอย่าคิดอะไรผิวเผินอย่าคิดอะไรง่ายๆมันไม่ง่ายผมบอกพวกท่านบอกทะเลาะผมบอกอย่าทะเลาะกันเรากำลังสู้กับคนต่างไอ้คนบ้ากลุ่มหนึ่งที่มันอยู่ถึงนู่น
ท่านดูนี่มันขนาดไม่ยอมถล่มตึกตัวมันเอง2อันเพราะอะไรเพราะมันต้องการความชอบธรรมที่จะไปบุกอิรักกับอัฟกานิสถานเพื่ออะไรเพื่อเอาอาวุธทั้งหมดออกมาใช้เพื่อได้มีการผลิตอาวุธยุคใหม่ขึ้นมาหมดท่านเห็นสิ่งเหล่านี้ไหมว่ามันแปลกแล้วก็ถามว่าเราจะอยู่กันยังไงเล่นตามเกมไม่มีใครรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเขาเล่นเขากำลังเล่นกันอยู่พวกเรารวมตัวกันอย่าทะเลาะกันเขายันในบอร์ดอยู่และไอ้บอร์ดยันเราแล้วถ้าไอ้บอร์ดมันไม่อยู่ล่ะมันยันกับเราโดยตรงหรือเปล่าผมไม่รู้ถึงตอนนั้นถ้ามีคนมาให้มันยันมันก็ยันแต่ถ้าไม่มีคนให้มันยันมันก็อาจจะไม่ยันก็ได้ถ้ามันมีความรู้สึกว่ามันล้างไพ่ได้หลายๆเป็นประเทศต่างๆที่มันเข้าไปล้างไพ่มันล้างจนพอมันอาจจะเออกูไม่อยากยุ่งกับมึงก็ได้แต่มันไม่ยุ่งกับประเทศไทยลำบากเพราะประเทศไทยเป็นจุดที่มันได้เปรียบที่สุดในการทำให้อาเซียนไม่สามารถรวมกันเป็นหนึ่งนี่คือเรื่องลำบากมากสำหรับพวกเราคิดให้ดีๆเรากำลังสู้กับมันอยู่เราไม่ได้สู้กับไอ้บอสแล้วมันยันอย่างนี้เรามาอย่างนี้ตั้ง50ปีตั้งแต่ด็อกเตอร์แคมเมอรอนที่ผมพูดนะผมมาพูดวันนี้แล้วก็ถ้าไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงผมจะดูสถานการณ์สักพักหนึ่งนะผมต้องรีบมาพูดข่าวกรองที่ได้มาเนี่ยเชื่อถือได้ค่อนข้างมากว่านี่ก็เข้ามีนาแล้วทุกอย่างน่าจะจบในเมษาแล้วเรามาดูกันส่วนถามว่าทำไมมันจบในเมษาได้ก็เพราะว่าถ้าไอ้คนที่นอนมันเสือกนอนไม่ได้แล้วอ่ะมันตายแล้วอ่ะแล้วทำยังไงอ่ะผมไม่ได้หมายความว่ามันตายตอนนี้นะผมไม่รู้เพราะผมไม่ได้อยู่ตรงนั้นแต่ผมสันนิษฐานว่าการที่มันขนของเร็วขนาดนี้หนักขนาดนี้เยอะขนาดนี้ด้วยความรวดเร็วเนี่ยมันผิดปกติและการที่คนนี้ไม่โผล่ตัวมาให้เห็นอีกแล้วคือมันฉีดอีเปกไม่ได้แล้วแล้วมันทำอะไรอยู่ตอนนี้ครั้งสุดท้ายจำได้ไหมที่มันออกมารับแขกอะที่พยกหัวงูแล้วมันจะออกมาได้อีกหรือเปล่าเนี่ยผมก็ไม่รู้นะแต่ถ้ามันไม่ออกมาโผล่มาให้เห็นเลยไม่ว่าอะไรไอ้มิสไซล์ดอกที่ก้าวนี่ลงไปปุ๊บมันโผล่มาให้เห็นก็ดีถ้ามันไม่โผล่มาให้เห็นแล้วพวกเราจะได้รู้ว่าเออเฮ้ยสงสัยแม่งไปรู้เว้ยอย่าพึ่งเฮนะครับอย่าพึ่งเฮเขาแก้เกมมันอยู่อย่าพึ่งเฮไปเฉยมันไปโอ้โหดีใจที่หายเลยพวกเราเฮ้ยถอดเสื้อแดงเลิกหมดไม่ใช่ท่านเห็นฝรั่งเศสที่ผมเล่าไหมกี่รอบหลุยที่16หลุยที่นโปเลียนที่1หลุยที่18นโปเลียนที่3นั่นปฏิวัติทั้งนั้นนะชาวที่9แล้วชาวเดโกอ่ะโดนยิงไปเป็นกี่ครั้งอ่ะ8 9ครั้งโดนลอบฆ่านะหลวงปู่ทวดช่วยไว้ทั้งนั้นน่ะแขวนหลวงปู่ทวดตลกมากแต่มันก็เป็นเรื่องที่แปลกนะใครๆมีหลวงปู่ทวดก็เก็บไว้แล้วกันอ่ะวันนี้ก็เอาแค่นี้แล้วก็อย่างที่บอกพูดอะไรคิดให้ลึกๆผมไม่พูดอะไรง่ายๆแล้วครับฟังผมคิดอะไรลึกๆแล้วผมบอกให้ไอ้คนที่พูดอะไรกันนักวิชาการที่แม่งอยู่ฝ่ายนู้นนะผมไม่ว่าฝ่ายเราอยู่ฝ่ายนู้นแม่งไอ้พวกนี้ขี้คุยเลยนะแม่งไม่รู้เรื่องผมถามง่ายๆในคำเดียวเลยนะสุราเมรยะมัชฌะปมาแปลว่าอะไรจริงๆเขาไม่แปลกันนะในคัมภีร์ทุกประเทศนี่เขาไม่นิยมแปลเขาจะนิยมเล่านิทานให้ฟังแล้วก็บอกนิทานเรื่องนี้เนี่ยมันเข้ากับอันนี้ข้อนี้สุราแปลว่าอะไรของหมักดองเมรยะของกลั่นขึ้นมาเป็นสุรามัชชะแปลว่าอะไรสิ่งที่กินแล้วมึนเมาเจนผู้ใบกระท่อมประมาคืออะไรประมาทกินแล้วประมาทพระฉันพูดสุราเมรยะได้ไหมได้แต่ต้องไม่เกิน1องคุลีตัวท่านปริมาตร1องคุลีตัวท่านปลายนิ้วก้อยเพราะยาทุกชนิดในโลก
มีตัวเชื่อมโยงก็คือแอลกอฮอล์เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้ที่พระห้ามได้เห็นไหมพุทธเจ้าเราฉลาดท่านไม่ได้บอกว่าสุราเมรยะเวรมณีไม่ได้บอกบอกกินแล้วมันประมาทนะไม่ได้ห้ามกินแต่อย่างอื่นห้ามหมดแต่ผิดทั้งนั้นนะครับอีกอันที่แปลผิดนี่ยิ่งตลกใหญ่กาเมสุมิจฉาจาราหรือจาเรเนี่ยผมถามกาเมสุแปลว่าอะไรเสพกามมิจฉาไม่ถูกต้องจาราจารีตจารีตประเพณีมันไปแปลเลยห้ามผิดลูกเนี่ยครับผมไม่รู้ใครแปลนะมันเกี่ยวอะไรอ่ะคุณไปดูอินโดนีเซียมีเกาะขอนตลกมากผมอยากจะย้ายไปอยู่ที่นั่นยังไงคือเวลาคุณไปบ้านเขาเนี่ยเขาต้อนรับคุณเลี้ยงดูอะไรคุณเสร็จเขามีลูกสาวมีเมียถ้าคุณอยากนอนก็ยินดีเอาเมียเขาเอาลูกสาวให้คุณนอนผมอยากย้ายไปอยู่เนี่ยว่าตั้งใจว่าจะไปใช้ชีวิตตอนแก่ที่นั่นแล้วมันเป็นอะไรมันเป็นจารีตประเพณีเขาแถวที่เบตก็มีอยู่แคว้นหนึ่งเขตหนึ่งหลังลูกสะใภ้เข้าบ้านเอาได้ทั้งบ้านเหมือนยาสีฟันขนาดครอบครัวใช้ได้ทั้งบ้านไอ้พ่อก็เอาพี่ชายก็เอาได้น้องชายก็เอาได้แล้วทำไมนั้นเนี่ยแล้วเนี่ยมันไม่ผิดหรือเปล่ามันไม่ผิดพระเจ้าบอกมันไม่ผิดเห็นไหมพระเจ้าเก่งไหมคุณเสพกามถ้าไม่ผิดประจารีตประเพณีเขาโกเฮดทำเลยนะท่านไม่ได้บอกไม่ได้ตั้งกฎไว้แต่จารีตประเพณีของเราก็คือมึงห้ามแต่จารีตประเพณีนั้นเขาไม่ได้ห้ามนั้นมึงล่อกันเลยเต็มที่เอาวันนี้เอาแค่นี้ละกันแล้วก็ว่างๆนั่งคุยใหม่อ่ะแล้วก็มีคนวิจารณ์ถูกวิจารณ์ได้นะครับผมบอกแล้วด่าผมก็ได้เองเอามันพูดผมไปเลาะด่าเล่นก็ได้ก็ตายหมดแล้วนะครับผมก็เหลืองผมอยู่คนเดียวนี่แหละตายวันตายพรุ่งก็ไม่รู้นะอย่าทะเลาะกันเล่นตามเกมสามัคคีกันไว้มันใกล้มากแล้วสีกำลังจะแตกโอเคครับขอโชคดีอย่าลืมไปร่วมแล้วกันสวัสดีครับ